มีปัญหานี้ไหมคะเป็นแผลล่ะค่ะเป็นแผลเนี่ยท่านทราบไหมคะสมุนไพรไทยเราเนี่ยหัวหอมนี่ล่ะค่ะสามารถเอามาทาตรงที่เป็นแผลของเรานะคะทำให้แผลของเราเนี่ยหายไวได้เลยนะคะวิธีการก็ง่ายๆค่ะนี่ดิฉันผ่าออกมาแล้วนะคะท่านก็ผ่าเอาแบบสดๆหน่อยนะคะเมื่อผ่าออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหัวหอมเนี่ยมันจะเป็นน้ำๆเมือกๆหน่อยอย่างนี้นะคะสมมติดิฉันเป็นแผลตรงนี้นะคะดิฉันก็หัวหอมที่เพิ่งผ่าใหม่ๆอย่างนี้นะคะทาลงไปที่แผลของเราละค่ะทาเบาๆนะคะค่อยๆทานะคะค่ะทาสัก 2-3 นาทีอย่างนี้นะคะค่ะแล้วถ้าท่านมีเวลาอีก 2-3 ชั่วโมงก็ทาใหม่นะคะค่ะแผลของท่านเนี่ยก็จะหายได้ไวเลยนะคะทราบไหมคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะเป็นสรรพคุณของหัวหอมนะคะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะกดติดตามดิฉันไว้นะคะเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยมาบอกกล่าวให้พวกท่านทราบต่อไปนะคะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามเพิ่มอีกนะคะกดติดตามแค่ครั้งเดียวพอนะคะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ